ซึ่งก็เป็นประเด็นใช้ความพริวิเลจของเราคนบันเทิงถูกพูดถึงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยครั้งและในงานคินซุนยอนเอเชียทัวร์อินกรุงเทพมหานคร2024ของพระเอกคินซุนยอนซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งงานที่มีเราเซเลบคนดังไปเพียบและส่วนใหญ่ก็พบว่าทุกคนได้นั่งแถวหน้ากันเยอะมากซึ่งเรื่องนี้เราแฟนๆที่ชื่นชอบคินซุนยอนตั้งใจว่ากดบัตรเองก็รู้สึกว่าไม่แฟร์และก็ไม่พอใจกันเพราะว่าแถวโซนดีๆที่เล็งเอาไว้ก็ถูกจับจองกันหมดแล้วนึกถึงบัตรแถวหน้าหมดไวภายในแค่5วิดาราสาวคองค่ะแอบสงสารแฟนคลับมากมายกันเลยนะคะบางทีแต่ละพวกดาราเหมือนว่าจะได้สิทธิพิเศษมากกว่าเหมือนว่าจะล็อกบัตรเอาไว้ให้แก่ดาราคราวหลังไม่ต้องขายหรอกนะแถวหน้าเก็บเอาไว้ให้กับพวกดารามาดูคุณเขากดบัตรเองเหรอคะดาราได้นั่งแถวหน้ากันเยอะเลยทีเดียวเบสคำสิงงานอื้อก็อยู่แถวหน้าเหมือนกันกดบัตรเก่งเหลือเกินคนไทยที่ไม่มีพรีวิเลจแย่งการกดบัตรแทบตายแต่บัตรบางจำพวกก็ไม่ต้องกดเองบัตรก็เดินไปหามารอบหน้าไม่ว่าคนไหนจากกรุ๊ปเองเถอะนะครับอย่าไปแย่งแฟนคลับที่เขาอยากจะไปดูเลยนะครับกดบัตรเข้าหน้าแอปไม่ถึงนาทีแถวหน้าทำไมกดบัตรกันเก่งจังจับรอบดาราไปเลยครับพวกนี้จะได้ไม่ต้องมาแย่งชาวบ้านที่อยากจะไปดูจริงๆบัตรพวกนี้เขาแทบจะถวายผ่านให้เป็นต้น